สวัสดีครับท่านสวัสดีครับทุกท่านEP ครั้งที่สามเนาะใช่โอ้ครับเป็นไงกันบ้างแป๊บเดียวเราผ่านมามาเจสอามกันทุก EP วแลั้นวเวลาเร็วแท้เวลาเร็วแท้มีใครมาครบสามครั้งบ้างเอ่ยขอเสียงหน่อยสิมีไหมจะมีไหมมาครบมาสามครั้งเนี่ยโอ้ที่ดูนี่จะเป็นรายชื่อใหม่ๆนะครับนั่นสิชื่อไม่คุ้นเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหลังพิเศษนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะทำการแชทมาที่ช่องแชทได้นะครับผมใช่ใช่ในทีมมันจะมีแท็บแชทอยู่นะครับจะขึ้นข้างๆแล้วเดี๋ยวมาตอบทีหนึ่งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะแนะนำตัวก่อนนะครับผมตุ๊ดนะครับน่าจะเจอกันครั้งแรกสวัสดีท่านจริงนะครับเบิร์ดครับส่งเสียงหน่อยอ้าวโอเคครับสวัสดีครับผมผมชื่อเบิร์ดนะครับเป็น MVP สาขาตัว Office Server and Service นะครับหรือตัว365นะครับผมเราจะไม่ปรากฏใบหน้าให้เห็นเราจะมีแต่เสียงใช่เพราะมันอยู่บ้านกันนะนะครับจริงๆวันนี้ก็จะเป็นเซสชั่นของ Product Update เนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูให้ดูก่อนละกันนะครับว่าในส่วนของอัปเดตเนี่ยจริงๆแล้วอัปเดตมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราเลือกมาเฉพาะอันที่พอจะมีประโยชน์บ้างและคิดว่าน่าจะได้ใช้นะครับครับเริ่มจากในส่วนของอาชัวก่อนกันแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของอาชัวเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของหน้าพอร์ทัลนะครับตัวพอร์ทัลมีอยู่2ส่วนนะครับคือหน้าพอร์ทัลกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเซอร์วิสนะครับวันนี้จะพูดเรื่องของเซอร์วิสที่เป็น ASR นะครับ Azure Site Recovery Service นะครับว่ามีอะไรดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีโชว์ของนิดหน่อยนะครับว่า ASR เอาไว้ทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับมาดูในส่วนของหน้าพอร์ทัลก่อนกันละกันนะครับหลายท่านนะครับเวลาเราสร้าง VM นะครับสร้าง Machine นะครับจะต้องใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตอนนี้หน้าพอร์ทัลก็ปรับให้เราสามารถใช้อักษรที่เป็น non ASCII ได้นะครับก็คืออักษรที่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวภาษาอังกฤษซึ่งนั่นก็คือหมายถึงภาษาไทยก็ได้ด้วยอ๋อภาษาไทยก็สามารถสร้างชื่อของ VM ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่สร้างเป็นชื่อ VM ภาษาไทยได้นะครับแต่ทีนี้เวลาเราสร้าง VM เนี่ยเดี๋ยวให้ดูละกันนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเราสร้างนะครับให้ดูอยู่เห็นหน้าจออยู่เนาะเวลาเราสร้างอะครับเราสร้างสมมติเราสร้าง VM สร้าง Virtual Machineอันนี้ละกันสร้างตัว2016ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเวลาเราสร้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือเราต้องสร้างรีสอร์ทกรุ๊ปด้วยนะครับ อย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากสร้างรีสอร์ทกรุ๊ปอย่างเช่นรีสอร์ทกรุ๊ปว่าทดสอบนะครับสร้างได้นี่คือชื่อรีสอร์ทกรุ๊ปภาษาไทยแล้วก็ใส่ชื่อ Virtual Machine นะครับทดสอบ0101มันจะสร้างได้นะครับแล้วไอ้ทดสอบ01เนี่ยมันจะกลายเป็นชื่อคอมพิวเตอร์เนมเวลาเราใส่ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นชื่อคอมพิวเตอร์เนมเป็นชื่อภาษาไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราต้องระวังนิดนึงก็คือเวลาชื่อเนี่ยมันจะไปผูกกับรีสอร์ทอื่นๆเนี่ย
มันต้องไปดูอีกทีนึงว่าไอ้รีสอร์ทชนิดนั้นเนี่ยมันรับชื่อที่เป็นภาษาไทยไหมบางรีสอร์ทบางอย่างมันไม่รับแต่ VM มันสร้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าผมอยากตั้งรีสอร์ทศูนย์ทดสอบ01ใช่ไหมผมตั้งไปปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็ใส่เวลาใส่นะครับเวลาสร้างVM ใน Azure ก็ต้องกำหนด Admin อันนี้เป็น Local Admin Account ของตัว VM อธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับเราลง Windows ใหม่แล้วก็จะได้เป็น Password เนี้ยอันนี้เป็น username password ตั้งต้นที่เราจะใช้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสร้างสมัยใหม่นี้เราต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้รีโมท desktop เข้าไปได้หรือว่าเราจะได้ SQL shell เข้าไปได้ไม่งั้นรีโมทเข้าไม่ได้เนาะนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราตั้งชื่อนะครับ virtual machine ทดสอบ01นะครับทีนี้พอเราสร้างต่อไปมันจะไปสร้างเป็น disk นะครับอย่างเช่นเราอยากจะสร้างดิสอีกก้อนหนึ่งซึ่งปกติเวลาดีพอยใน VM เนี่ยมันจะสร้างดิสให้เราก้อนหนึ่งละนะครับพอมันเป็นชื่อเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราได้ดิสอีกก้อนหนึ่งไว้เก็บข้อมูลเนี่ยทดสอบ01มันกลายเป็นชื่อดิสซึ่งชื่อดิสเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ว่ามันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นมันยังไม่รับภาษาไทยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราตอนที่เราสร้างมันก็ยังติดปัญหาเรื่องของภาษาไทยอยู่กับดิสใช่ไหมครับเบนถ้าสร้างไปใช่เนี่ยมันจะเป็น error แบบเนี้ยครับแต่ถามว่า VM สร้างภาษาไทยได้ไหมณวันนี้คือสร้างได้แล้วแต่ก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อดิสอย่างเช่นตัวนี้เป็น test 01อย่างเงี้ยได้ต้องมาเปลี่ยนชื่อเอาเองในบางส่วนนะครับประมาณนี้networking อะไรพวกนี้ก็สามารถสร้างได้นะครับพวกนี้ public AP พวกนี้สร้างภาษาไทยได้หมดเลยสมมุติว่า review and create นะครับแล้วก็ validate นะครับนี่คือชื่อรีสอร์ทที่มันจะสร้างให้เรานะครับบางรีสอร์ทมันสามารถสร้างได้อย่างเช่น Virtual Network ก็สร้างภาษาไทยได้หมายเลข IP ก็สร้างเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่บางรีสอร์ทมันยังสร้างไม่ได้ก็ต้องรอกันต่อไปว่าเขาจะซัพพอร์ตในอนาคตหรือเปล่านะครับซึ่งทีนี้เวลาเราดีพอยแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราสร้างนะครับชื่อ virtual machine ภาษาไทยอย่างเช่นในสไลด์เนี่ยชื่อสวัสดี01เวลาสร้างปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเกิดก็คือมันจะกลายเป็นชื่อคอมพิวเตอร์เนมเลยกรอบซ้ายใช่ไหมครับนี่คือชื่อคอมพิวเตอร์เนมชื่อสวัสดี01แล้วก็นี่คือชื่อรีสอร์ทภาษาไทยไม่รู้ใครจะมีใครตั้งอย่างนี้บ้างมั้ยนะ ผมว่ามันก็ภาษาไทยมันก็ดูแปลกๆนะใช่สวัสดี01ขีด IP นะก็ดูเท่ดีนะครับหรือเปล่านะลองดูครับมันก็เป็นความสามารถใหม่อันหนึ่งฟีเจอร์เผื่อใครอยากได้ภาษาไทยนะครับนะอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของดิสนะครับมันก็จะมีหน้าตาของ UI เปลี่ยนไปในเวลาการสร้างที่เราสร้างดิสขึ้นมาในชนิดที่เราเรียกว่า manage disk นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการ UI ที่มันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าเป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวหน้าพอร์ทัลก็คือเวลาเราเปิดเคสหรือเราเรียกว่า support request นะครับหน้า UI มันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเป็นเหมือนกับไกด์ให้เราเล็กๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเวลาเราคิดอะไรไม่ออกครับเราไปตรงนี้ครับท่านไหนยังไม่เคยเปิดเคสครับมันจะอยู่ตรง help and support นะครับเวลาเราสร้างเนี่ยเราก็สร้าง support request นะครับซึ่ง support request เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเป็น issue
ว่าเป็นปัญหาอะไร subscription ไหนนะครับsubscription ไหน service อะไรนี้นะครับสมมติว่ามีปัญหากับ virtual machine running linux อย่างเงี้ยก็จะมีถามว่าเกิดปัญหากับตัวรีสอร์ทไหนUbuntu เกิดปัญหาอะไรไม่เห็นหน้าจอครับผมไม่เห็นเหรอใช่ครับมีแต่สไลด์ครับผมละกรรมเดี๋ยวนะเอาใหม่กี่แล้วเมื่อกี้เห็นป่ะตอนโชว์วิกี้เห็นแป๊บหนึ่งครับผมเห็นยังอันนี้เห็นแล้วครับผมโอเคขอบคุณครับนะครับคือเวลาเราเปิดหน้าของเปิดเซอร์วิสนะครับเราคิดอะไรไม่ออกเราคิดว่าระบบเรามีปัญหานะครับเราก็สามารถมาเปิดเซอร์วิสรีเควสได้นะครับเข้าไปตรงนี้ครับ Help and Support นะครับแล้วก็ New Support Request ซึ่งหน้าตาตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อดีตรงที่สมัยนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเก็บตัวหน้า Portal สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของปัญหาครับแล้วก็สามารถที่จะแนะนำให้เราได้ว่าด้วยนะครับมันจะมีปุ่มโซลูชันให้นะครับว่าปัญหามันเป็นยังไง CPU higher นะครับซึ่งก็สามารถที่จะแนะนำให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีโซลูชันให้เป็น recommend solution ให้เราเช็คเบื้องต้นได้ก่อนนะครับคือเหมือนกับว่าให้เราลองด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็เราถึงจะสามารถมาที่จะกรอกปัญหารายละเอียดของปัญหาว่าเราลองแล้วเกิดอะไรยังไงนะครับใส่รูปนะครับถ้าให้ดีต้องใส่รูปไปให้ด้วยนะครับพวกรูปหรือพวกล็อกอะไรพวกนี้สามารถอัปโหลดไปได้นะครับแล้วก็เปิด support request ไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อจะได้ให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับคือถ้าเมื่อก่อนเนี้ยมาถึงปุ๊บก็ซัดปัญหาเลยแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นมีอยู่ในฐานข้อมูลหรือมันเป็นปัญหาที่มีคนอื่นเจออยู่แล้วก็เท่ากับว่าเราเสียเวลารอในการ support ไปซะเปล่าๆนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้เราดูการแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นที่ผมเห็นเมื่อกี้ครับมันมีจะมีตรง service request นะครับตรงหน้าจอเมื่อกี้นี้ฮะมันจะมีตรง basic ครับตรงแท็ก basic จ้ะมันจะมีตรง issue type ครับฮะแปลว่าตอนนี้เราสามารถ request quota ได้จากหน้านี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโควต้าคืออะไรครับตัวอย่างโควต้าก็คือว่าใน1 subscription เนี่ยนะครับเขาจะมี limitation ให้ว่าเราสามารถสร้าง VM ได้ไม่เกินกี่ vCPU ในแต่ละ type ของ VM คือ VM ของ VM จะมีหลาย type B series D series อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลิมิตอยู่ว่าเวลาเราสร้างสมมติว่าเราอยากสร้าง VM เยอะแน่นอนถ้าเราสร้าง VM เยอะเราก็เสียตังค์เยอะเพราะฉะนั้น Microsoft ก็จะมีโควต้าให้ว่าเราจะสร้าง CPU เนี่ยไม่เกินกี่คอสมมุติว่าไม่เกิน10คอเราสร้างไป8นะเราสร้างได้เราก็จะสร้างได้อีก2ครบ10พอดีแต่ถ้าเราสร้างไป8แล้วเราจะสร้างอีก4มันเกินคอเกินโควต้าก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมาขอเพิ่มนะครับขอเพิ่มตรงลิมิตโควต้าตรงนี้เองนะครับซึ่งโควต้ามันก็จะมีบอกนะครับว่าโควต้าของอะไรนะครับให้ดูโควต้าของ virtual machine อยู่ไหนหนอคอมพิวนี่แหละขอเพิ่มนะครับขอเป็นเท่าไหร่นะครับก็ส่งไปก็เดี๋ยวพิมพ์ไปในดีเทลว่าเท่าไหร่นะครับ
นะครับมันก็จะบอกว่าขอเพิ่มสำหรับสมมติมันมีเขา provide detail ใช่ไหมครับใช่เนี่ยขอเพิ่ม provide detail Southeast Asia GPU series ไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมอยากสร้าง D series นะครับอยากสร้าง D series D series ปกติตอนนี้ให้อยู่350สมมุติพอมันขอเพิ่มได้เช่นขอเพิ่มเป็น500อย่างเงี้ยแล้วก็ขอไปในนี้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างของก็ง่ายเพราะเมื่อก่อนจะต้องมาบอกว่าดีต้องมาบอกซัพพอร์ตเองเนาะว่าซีรีส์ D ซีรีส์ F แล้วมันใช่อันนี้ก็กรอกเข้าไปเลยแล้วรู้ว่าปัจจุบันสเตตัสมันเท่าไหร่ใช่ใช่ครับใช่เนี่ยอย่าง B ซีรีส์เนี่ยหรือ A ซีรีส์เนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยขอเพิ่มไปเนี่ยครับอย่าง B ซีรีส์เนี่ยปกติมันให้แค่10ครับผมขอเพิ่มไปก็ได้เป็น10ประมาณนี้ซึ่งแต่ละ subscription type เนี่ยมันจะมีquota ไม่เท่ากันนะครับ quota ไม่เท่ากันอย่างเช่นไตเอ้าชัวร์ไตเอ้าไอ้200ดอลลาร์เนี่ยมันให้แค่10พออย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้อีกอย่างนึงนะครับไหนๆพูดแล้วนะครับมันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเซอร์วิสที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ Managed Disk นะครับตัวเซอร์วิสที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือตัว ASR นะครับ Azure Site Recovery Service ตัวเนี้ยจะเป็นเซอร์วิสที่ช่วยให้เราสามารถทำการ replicate VM ของเราที่อยู่บน on-premise ไม่ว่าจะเป็น Hyper-V เป็น VMware หรือเป็น physical server เนี่ยขึ้นไปอยู่ไว้บน Azure นะครับแต่มันมีข้อดีที่มันอัปเดตใหม่ก็คือว่าเราสามารถ replicate VM เนี้ยที่ว่าเมื่อกี้ขึ้นไปไว้บน disk ในชนิดที่เรียกว่า disk ที่เป็น managed disk ได้managed disk นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลา replicate ไปมันจะต้องขึ้นไปไว้บน storage account แล้วไหนๆก็พูดเรื่อง managed disk แหละมันไปอยู่ในดิสแล้ว managed disk มันดียังไงล่ะขายของนะครับอันนี้หลังจากนี้เป็นการขายของแล้วนี่คือหน้าตานะครับในการ replicate ตัว VM ขึ้นไปนะครับคือเมื่อก่อนไอ้กล่องกล่องพวกนี้ไม่มีครับมันจะต้องใส่เป็นชื่อของ storage account นะครับนี่คือ disk ที่นี่คือ VM ที่เราจะทำการ replicate ขึ้นไปใน Azure เดี๋ยวอันนี้เรามีให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอ make clear เรื่อง disk ก่อนไหนๆวันนี้พูดเรื่อง disk ไป2อันแล้วก็คือหน้าจอในการ create managed disk กับตัว managed disk ใน ASR นะครับขอพูดเรื่องดิสนิดหนึ่งดิสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่อยู่ที่ใช้อชัวเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังเข้าใจไม่ค่อยตรงนะครับดิสในอชัวเนี่ยมันมีอยู่ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะมีเทคนิคอลเทอมที่เราต้องอธิบายอยู่2คำสองคำอันแรกคำแรกคือ OS imageนะครับ OS image เนี่ยคือเหมือนกับเป็นข้อมูลเริ่มต้นที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างออกมาเป็น VM ให้เราคือตัว OS image เนี่ยพูดง่ายๆคือตัว Windows หรือตัว Linux หรือตัวซอฟต์แวร์ที่เราที่ Microsoft ติดตั้งให้เวลาเรา deploy นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเวลาเรา deploy เราสามารถเลือกที่เป็น computeเนี่ยครับพวกเนี้ยครับคือ OS image Ubuntu อะไรพวกเนี้ยซึ่ง image เนี่ยมันจะต้องทำแล้วเอาไปเก็บไว้ในที่หนึ่งไม่ใช่เอาไปทำแล้วเอามาใช้นะทำแล้วเอาไปเก็บ
เนี่ยครับอันนี้เขาเรียก image ทีนี้เวลาจะใช้มันก็ไป copy สมมุติว่าเราทำการสร้าง VM ขึ้นมา1อันสมมุติ2016 data center อันนี้คือ image ไปสร้างมาพอเราสั่งให้มันสร้างปุ๊บเนี่ยตัว system ของ Azure ก็จะไป copy จาก image เมื่อกี้นะครับจาก image เมื่อกี้นะครับออกมาอีกทีหนึ่งออกมาอีกทีหนึ่งเป็นดิสซึ่งดิสเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกก็คือ OS ดิสกับ Data ดิสนะครับ OS ดิสก็คือ Windows ก็คือ Linux ที่ copy ออกมาจาก OS image เมื่อกี้นี้นะครับงงไหมเอาแค่นี้ก็ตัดรู้นอนกันหมดแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับงงไหมงงไหมฮ่าฮ่านะครับคือเริ่มต้นจาก image นี่เก็บไว้เฉยๆซึ่ง image เนี่ยถ้าเป็น Windows เนี่ยมันจะต้องซิดเป๊ปเก็บไว้ด้วยเนาะมันจะต้องซิดเป๊ปเก็บไว้ด้วยนะครับผมว่าเอาที่แบบถ้าชัดเจนอันนี้คือว่าหลายคนน่าจะเห็นใน OS กับ Data Disk ตอนที่ทำ Pricing Calculator ใช่ไหมครับว่าถ้าเปิด Pricing ใช่ไหมใช่ลองดู Pricing Calculator นะครับดิสอยู่ไหนผมเมื่อเราสร้าง Azure Virtual Machineนะครับปึ๊บเนี่ย operating system เนี่ยคือ OS dist คือ image คือ image ไอ้พวกเนี้ยครับคือเลือกว่า image จะใช้ image แบบไหน image Windows เป็นอะไร Windows เป็น SQL เนี่ยพวกเนี้ยครับนี่คือ image เสร็จแล้วimage เวลาโคลนมามันก็จะกลายเป็น OS dist ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะมีนะครับที่จะพูดถึงคือ dist อีก2ประเภทครับคือ temporary dist temporary dist กับ data dist ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับซึ่งถ้าเราเปิด tracing calculator เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าใน VM size แต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่น F1 เนี่ยจะมี temporary dist ให้เรา16กิกเห็นไหมถ้า F2 ก็32กิกนี่คือ temporary disk ก็ตามชื่อเอาไว้เก็บข้อมูลชั่วคราวนะครับซึ่งตัว temporary disk เนี่ย default มันจะอยู่ที่ได้ดีนะครับจะอยู่ที่ได้ดีนะครับถัดไปก็คือ data disk data disk นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่ data disk เนี่ยกี่อันนะครับเช่นเราอยากใส่ data disk 4ก้อนนะครับแบบนี้4ก้อนขอไปอันนี้ OS disk นะครับเราก็จะต้องเพิ่มในส่วนของ data disk ด้วยData disk นะครับมันก็จะมีบอกว่าแต่ละ VM เนี่ยแต่ละไซต์เนี่ยซัพพอร์ต Data disk จำนวนกี่ disk ดูตอน create VM ก็ได้อันนี้น่าจะเห็นชัดนะครับตอน create VM นะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าแต่ละไซต์เนี่ยใส่ Data disk ได้กี่อันแล้วก็ Mac IOPS เท่าไหร่นะครับ Temporary Disk เท่าไหร่คือได้ C ก็เป็น Windows ได้ D ก็เป็น Temporary Disk แล้วก็ได้ E ได้ F ได้อะไรก็ว่าไปก็จะเป็น Data Disk ที่มัน attached อยู่กับ VM อันนั้นมีอยู่3ประเภทครับนี่คือเรื่องของ Disk โอเคไหมนะครับทีนี้ไอ้เจ้ายังไม่จบมันยังมีอีกว่า main
เนทกับอันเมเนทดิสนะเมื่อกี้พูดถึงเมเนทดิสนะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้บอกว่าเราบอกว่า ASR สามารถ replicate ขึ้นไปไว้บนสโตรเรจที่เป็นเมเนทดิสได้แสดงว่าเมเนทดิสมันต้องดีกว่าสิแล้วมันดีกว่ายังไงนะครับดูภาพนี้นะครับดูภาพนี้สมมุติว่าเทียบง่ายๆครับเราใช้ on premise ใช่ไหมเราจะมีเราก็ต้องนึกเมื่อท่านพูดถึงดิสเราก็ต้องนึกถึงอะไรครับแน่นอนนึกถึงแซนใช่ไหมนึกถึงแซนเพราะฉะนั้นบนคลาวด์เนี่ยมันก็จะมีก้อนหนึ่งออบเจกต์หนึ่งที่เราเรียกว่า storage account storage account เนี่ยก็คือนี่นะครับก็คือตัวนี้ storage account นะครับ storage account 1 2 3นะครับซึ่ง storage account เนี่ยมันก็จะทำการสร้างจะทำการสร้างดิสแล้วก็แมปไปใช้ที่ VM แต่ละ VM นะครับแมปไปที่แต่ละ VM แต่ว่าแอคเคาท์แต่ละแอคเคาท์เนี่ยมันแชร์กันอยู่เห็นไหมมันแชร์กันอยู่นะครับภายใต้ storage unit นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่า VM 1เนี่ยเกิดมีการ access disk เยอะมากแน่นอนครับ VM 2กับ VM 3เกิดอะไรขึ้นครับช้าเพราะอย่าลืมว่า disk 3ก้อนเนี่ยมันแชร์กันอยู่ใน storageส่วนกลางส่วนหนึ่งเหมือนจะอยู่บนแซนตู้เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามี VM สัก VM หนึ่งใช้งานดิสสูงมาก VM ที่เหลือก็ช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็น managed disk managed disk หลักการของมันก็คือแยกครับเห็นไหมครับดิสแต่ละดิสที่อยู่บนก้อนของ VM นะครับที่แมปมาเป็น VM จะแยกพื้นที่หรือแยกส่วนการทำงานกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันแยกกันแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่า limitation ต่างๆเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันแชร์กันทีนี้ก็ไม่ต้องแชร์แล้วแยกกันเป็นอิสระต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ performance ที่ดีกว่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ performance ดีกว่าซึ่งเวลาถ้าเราใช้ VM เดียวเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราไปใช้พวกที่เป็น VM Scale Set ที่มันสามารถเพิ่มจำนวน Instance ของ VM เข้าไปได้ด้วยเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าใช้ Managed Disk Performance มันจะไม่ดรอปเวลามีหลายๆ VM หลายๆ Instance นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ย default ของการสร้าง Disk ใน Azure เนี่ยนะครับมันก็จะให้เราสร้างเป็น Managed Disk เกือบหมดแล้วนะครับ default มันก็จะให้สร้างเป็น managed disk ไปนะครับดูดีเนาะนอกจากนี้ครับข้อดีของการใช้ managed disk ก็คือในเรื่องของ availability นะครับได้ availability ถึง 99.999% ก็คือ95ตัวนะครับไฟนายครับแล้วก็ในการเก็บข้อมูลเนี่ยจะเก็บจำนวน3 copy จะเก็บจำนวน3 copy นั่นหมายความว่าถ้าข้อมูลหาย1 copy ก็คือสามารถที่จะดึงจากอีก2 copy มาใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างได้สูงสุด 50,000 ดิสนะครับ per subscription per subscription per region หมายความว่าเราสร้างใน Southeast Asia ได้ 50,000 นะครับไปสร้างในอเมริกาได้อีก 50,000 ครับถ้าใช้ไม่พอนะนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของไทป์ของดิสนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของ performance แล้วไทป์ของดิสเวลาสร้างก็จะมีให้เลือกครับ standard hard disk standard SSD แล้วก็ premium SSD นะครับถ้าเราอยากได้ performance สูงๆก็แนะนำตัวนี้เลยครับ premium SSD นะครับความจุสูงสุดได้ดิสก้อนละ 4TB ครับ 4,095 อันนี้เป็น GA คือ Available General Available แล้วนะครับ
แต่ถ้าเป็น preview ก็จะได้ก้อนละ 32T ครับต่อก้อนนะสังเกตครับเวลาเราสร้าง VM กลับมาที่หน้านี้ครับสมมุติว่าเราสร้าง VM นะครับเวลาเราสร้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมสร้างเป็นซีรีส์ DS2V2 นะครับมันจะสร้าง data disk ได้8ก้อนนะครับได้8ก้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างก็คือเราก็มาที่ disk ครับแล้วเราก็สร้าง create new disk เนี่ยครับตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้ main disk หรือเปล่านะครับ default คือ yes นะครับนะครับงั้นเราก็สามารถที่จะทำการใส่ไม่ครบเหรอนะครับตั้งดิสมันก็จะสร้างตัวก็เราจะมีให้เลือกตรงนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกPremium SSD Standard SSD หรือว่า Standard HDD ถ้าเป็น Standard HDD นี่ performance จะต่ำที่สุดนะครับมันจะบอก IOPS limit ข้างล่างด้วยครับตรงนี้แล้วก็ throughput นะครับเห็นว่าคนละเรื่องนะครับ Hard Disk กับ SSD นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ว่าไซส์เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับเวลา attach มันก็จะเกิดเป็น run เหมือนกับเวลาเราทำบนก้อน storage นะครับstorage เลยซึ่งถ้าเรามีถ้าเรามี disk อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถ attach ก้อน managed disk เข้าไปกับ VM ก็ได้นะครับงั้นพูดถึงข้อดีของตัว SR แล้วรู้พูดถึงข้อดีของ Managed Disk แล้วนะครับมีใครมีคำถามไม่เอ่ยใครมีคำถามไหมครับมีคำถามไม่เอ่ยมีคำถามไหมครับเราไม่ขอการไปดูก็ไทยอ่ะตอนนี้ไม่มีใครถามได้นะโอ้โหไม่มีโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าเซอร์วิสที่เราเรียกว่า ASR กันดีกว่านะครับของเล่นใหม่จริงๆไม่ใหม่แล้วนะมันมีมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเพิ่งสามารถที่จะเรปลิเคตไปไว้บน Managed Disk ได้ก่อนนั้นเนี่ยมันต้องเรปลิเคตไว้บน Storage Account ที่เป็นแชร์ซะก่อนนะครับแล้วไปกดให้มันเป็น Managed Disk อีกทีหนึ่งนะครับงั้น ASR เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะทำการเอาง่ายๆว่า replicate หรือว่าโคลน VM จากตัว environment on premise เนี่ยไม่ว่าจะเป็น VMware หรือ Hyper-V ขึ้นไปไว้บน Azure ได้นะครับถ้าเป็น VMware ก็จะมีเวอร์ชั่นต่างๆตามที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัว ASR ก็คือ Solution DR ทั่วไปนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับ ASR ก็คือ DR site นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติที่บริษัทมีเซิร์ฟเวอร์หรือ data center อยู่เนี้ยก็ถ้าจะเอาให้มันมีอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็คือใช้วิธีแบบ ASR ใช่ไหมครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับบางทีผมเจอหลายคนมันจะสะสมระหว่าง ASR กับ backup อันนี้คือคนละเรื่องกันใช่ไหมฮะคนละเรื่องกันไหมมันคือเรื่องเดียวกันครับแต่สิ่งที่ต่างคือเวลาหลักการของมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันมีข้อมูล2ที่แล้วพร้อมที่จะแอคทีฟที่ที่2ขึ้นมาถ้าในกรณีที่แรกมันเฟลไปเนาะครับอย่างแบ็คอัพเนี่ยก็คือเราก็เอาข้อมูลที่เรามีอยู่เอามาโกยเก็บไว้เก็บไว้ที่ไหนล่ะเก็บไว้ในเทปเก็บไว้ใน NAS เก็บไว้ตรงไหนก็ได้เอาไปเก็บไว้บน Azure เก็บไว้งั้นน่ะวันหลังถ้าเกิดว่าเครื่องหลักเสียเราก็ไปดึงไอ้ตัวแบ็คอัพนั้นกลับมาซึ่งข้อเสียของแบ็กอัพคือนานครับกว
่าจะไปหาเครื่องกว่าจะมารีสโตกว่าจะมาโน่นนี่นั่นนานครับซึ่งบางบริษัทเนี่ยเขารับไม่ได้ไงอย่างแบงค์เนี่ยโหเรื่องการรีสโตเนี่ยเป็นวันๆมันทำไม่ได้ครับธุรกิจเสียหายมันก็เลยเกิดโซลูชันที่2ครับเรียกว่า DR Site DR Site ก็คือพูดง่ายๆว่าที่แรกกับที่ที่2เนี่ยวิ่งข้อมูลตรงกันที่แรกมี10เรคคอร์ดที่ที่2มี10เรคคอร์ดที่ที่2ที่แรกมี20เรคคอร์ดที่ที่2มี20เรคคอร์ดเลยที่แรกเสียเมื่อไหร่ก็ปุ๊บก็ไปแอคทีฟที่ที่2ใช้เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่า DR Siteซึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาในการแอคทีฟเนี่ยมันจะเร็วกว่าแล้วก็ข้อมูลหายน้อยกว่าเนาะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องแบงก์อัพไหนๆก็พูดแล้วไหนๆถ้าพูดเรื่องแบงก์อัพกับพูดเรื่องDR Siteสิ่งที่ต้องคุยต้องกำหนดให้ได้คือเขาเรียกตัวแปรทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียก2ตัวครับ1 RTO 2 RPO นะครับ RTO คืออะไร RTO คือ Recovery Time Objective นะครับแล้วก็ RPO คือ Recovery Point Objectiveอันนี้คือพูดง่ายๆเวลาที่ทำให้ระบบกลับมาครับฮัลโหลยังอยู่ไหมยังอยู่เนาะอยู่ครับอยู่RTO คือเวลาที่ทำให้ระบบกลับมาเสียไปปุ๊บกลับมาในเวลาเท่าไหร่ส่วน RPO คือเวลาที่ข้อมูลเสียหายได้เสียหายที่เรายอมรับได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้ระบบแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพรีสโตร์เนี่ยนะครับ RPO เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงหลัก24ชั่วโมงหรือ1วันถ้าพูดแบบนี้ก็คือถ้าบริษัทไหนใช้วิธีการแบ็กอัพวันละครั้งแสดงว่าคุณยอมที่จะยอมสูญเสียข้อมูลได้24ชั่วโมงครับนี่คือแบ็กอัพส่วนระบบกลับมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าจะทำจะทำให้ระบบมันกลับมาเร็วที่สุดในเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าใช้ระบบแบงก์แอปเนี่ยอย่างเร็วคือ8ชั่วโมงครับถ้าเร็วสุดๆนะขั้นดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาคือ4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงนี่คือมือท่านเทพเลยนะรีสโตร์แบบไม่มีติดขัดเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันนานครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบางบริษัทครับบอกว่ายอมเสียข้อมูลครับได้ไม่เกิน20นาทีอย่างนี้จบแล้วครับแบ็กอัพทำไม่ได้เราต้องสามารถที่จะกู้คืนข้อมูลได้ภายใน15นาทีสมมุติเนี่ยครับอย่างนี้จบแล้วครับแบ็กอัพทำไม่ได้ครับจบแค่นี้เลยจบเลยครับแบ็กอัพทำไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรโอ้โหแบ็กอัพทุก20นาทีระบบใหญ่ๆกว่าจะแบงค์อัพเสร็จไม่ใช่20อ่ะทั้งคืนยังไม่จบเลยเป็นชั่วโมงยังไม่จบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปท่าที่เรียกว่าเป็น DR Siteครับโอเคทีนี้การที่เราจะไปดูตัว DR Site หรือ ASR เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือต้องไปดู Guest OS ก่อนว่า IBM ที่เราอยากจะ replicate ขึ้นไปเนี่ยมันแมทกับ VM requirement ไหมอย่างแรกเลยคือต้องเป็น VM ที่เป็น OS 64 bit 2002 2003นี่จบหมดสิทธิ์2008ต้องเป็น2008 R2 อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับที่เป็น64 bit ไอ้พวกเนี้ยพอได้นะครับdisk size นะครับถ้าเป็น VM Gen 1ได้ไม่เกิน2 T นะครับมีดิสเขาได้1ดิส Data ดิสไม่เกิน16ดิสนะครับไซส์ไม่เกินก้อนละ4 T แล้วก็ไม่เปิดล็อกเกอร์ด้วยนะครับ
นะครับแล้วก็ชื่อของ VM นะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอาชัวด้วยนะครับถึงจะเรปลิเคตได้นะครับทีนี้ครับการที่เราจะติดตั้ง ASR ได้เนี่ยใช้เซอร์วิสตัวนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์พิเศษตัวหนึ่งครับเราเรียกมันว่า configuration server configuration server หน้าที่ของมันคือมันต้องไปโกยกันการเปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะรีพลิเคทขึ้นไปเนี่ยตัว configuration server จะไปโกยว่ามีการเปลี่ยนอะไรขึ้นบ้างแล้วโยนขึ้นไปบนอัญชัวซึ่ง configuration serverเนี่ย requirement โหดมากคือต้องมี CPU 8 core และ RAM 16นะครับมีดิส3ดิสแล้วก็ฟรีสเปซอย่างน้อย600กิกต้องไม่ใช่ AE นะครับต้องไม่มี IIS ต้องไม่มี Hyper-V พูดง่ายคือมันต้องเป็น VM หรือไม่งั้นมันก็ต้องเป็น physical server นะครับเป็น gate VM ไม่ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่เป็น GDM เป็น Hyper-V host ไม่ได้แหมนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนี่แหละที่อยากโชว์นะครับผมเตรียมแอปพลิเคชันไว้นะครับเซิร์ฟเวอร์ผมอยู่ใน Resort Group ที่ชื่อ Z App ไม่ใช่ในนี้เนี่ย set app เนี่ยนะครับผมมี VM อยู่1อันตัวนี้คือ VM นะครับ VM ที่เป็น application ของบริษัทผมนะครับนะครับนะครับในนี้เรามีอะไรนะครับเรามีเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับขออภัยตัวนี้มันต้องใช้2ตัวไอ้เมื่อกี้คือเป็น configuration server ครับในนี้นะครับแอปพลิเคชันนี่คือแอปพลิเคชันผมนะครับมีความสำคัญมากมี IIS ครับแล้วก็มีแอปเป็นเว็บแอป MVP Skill ขอมาขายโยเกิร์ตชั่วคราวนะครับขายสตรอเบอรี่นี่คือแอปของเราแอปพลิเคชันนะครับแล้วเรามีไฟล์แชร์ลิงนะครับเครื่องนี้มี3ดายได้ C OS นะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงแล้วก็ได้ D temporary disk temporary storage นะครับไอ้ตัวนี้ครับเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะ data loss นะครับอยากเอาอะไรมาใส่นะใส่ตรงนี้แล้วหายนะครับตัวใครตัวมันนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วนั่นเนี่ย data temporary นะครับถ้าจะเอามาใส่นะครับนี่เราต้องสร้าง data disk มาใส่นะครับตรงนี้ครับเห็นไหมผมมีไฟล์แชร์ลิงด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำการสร้าง DR size นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้วิธีการก็คือผมก็ต้องไปสร้างตัว recovery นะครับผมไปสร้างตัว object ที่เราเรียกว่าผมก็ต้องไปสร้างตัวที่เรียกว่าตัวนี้แต่แอปเราต้องไปเรียกสร้างชื่อว่า Recovery Service Valve ขึ้นมาก่อนตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ทั้ง Backup แล้วก็ทั้ง DR นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เมนูไหนเห็นไหมครับมันจะมีเมนู Backup กับเมนู Site Recovery นะครับสามารถตอบโจทย์เลยได้ทั้ง2เมนูเลยนะครับ
อย่างสมมุติว่าตอนนี้เราจะทำ site recovery นะครับเราก็คลิกไปนะครับ site recovery แล้วก็มันจะมีสเต็ปให้เลยนะครับขั้นแรกที่เราต้องทำคือ prepare infra prepare infra ก็คือระบบจะถามว่าเราอยากจะทำอะไรอยากจะย้ายจาก on prem ไปไว้บน Azure นะครับแล้วไอ้ที่เราจะย้ายเนี่ยเป็นอะไรเป็น Hyper-V หรือเป็น VMware นะครับหรือเป็น Cloud Virtualize คือเป็น Physical Server ก็ได้นะครับเช่นเราเลือกอย่างนี้เนี่ยครับเป็น Cloud Virtualize นะก็จะถามว่าเราไปดูเรื่องของ Deployment Planning หรือยังนะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเราตัดสินใจว่าเราจะทำนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไปติดตั้ง configuration server ก่อนนะครับ configuration server คืออะไรนี่คือตัวนี้ configuration server นั้นเนี่ยมันจะต้องติดตั้ง agent ไปตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวคอยกวาดตัว configuration จะต้องอยู่ใน network เดียวกันกับไอตัว VM ที่เป็น application ของเรานะครับจะสังเกตว่าตัว configuration server เนี่ยอันนี้เป็น configuration server นะครับที่เราจะมีคือเราจะมีดิสอยู่ได้ F เนี่ย 1 T เลยเพราะบอกแล้วว่าเมื่อกี้ require 600 gig นะครับสำหรับวิธีการ set up นั้นก็ไม่ยากนะครับเรามาตรงเนี่ยครับบวก configuration server นะครับแล้วก็ไปติดตั้งไปดาวน์โหลด application มาลงตัวนั้นเราเรียกว่า Microsoft Azure Site Recovery Unified Setup เอามาลงนะครับแล้วก็ทำตามสเต็ปตรงนี้เลยครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยบอกไว้หมดแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ทำการพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาทำการ replicateVM นี่ผมมี VM ผมเนี่ยเลปิเคทไว้ละเราอยากเลปิเคท VM ชื่ออะไรนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลเข้าไปตรงนี้นะครับเลือก process server เป็นเครื่องที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะครับนะครับtarget นั้นก็คือเลือกว่าเราจะเลปิเคทไปไว้บนAzure อันนี้เรากำลังจะรีบไปเขียนไปไว้บน Azure นะครับนะครับเราก็เลือกว่าเราจะไว้บนเน็ตเวิร์กไหนนะครับเวิร์กไหนตรงนี้เลือกเน็ตเวิร์กว่าจะให้มันขึ้นไปที่เน็ตเวิร์กไหนนะครับเป็นรีสอร์ทเมเจอร์อยู่ที่รีสอร์ทกรุ๊ปไหนอะไรเงี้ยครับนาทีประมาณนี้นะครับเลือกรีสอร์ทกรุ๊ปเลือกเน็ตเวิร์กนะครับว่าให้ไปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็กดเพิ่มตัว VM เราเข้าไปว่า VM เราชื่อ IP อะไรชื่อเครื่องอะไร IP อะไร OS เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นระบบก็จะเริ่มเรปลิเคทขึ้นไปอันนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับใช่ขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กแล้วขึ้นอยู่กับไซส์ของตัวข้อมูลด้วยนะครับซึ่งถ้ามันเรปลิเคทเสร็จมันจะขึ้นเป็นสเตตัสแบบนี้ครับเฮลตี้ครับนี่พอเรปลิเคทเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องกำหนดสิ่งนี้เราต้องกำหนด RTO RPO จำได้ไหมครับเมื่อกี้นี้ตรงเนี้ยครับระบบให้เรากำหนดเลยว่าอยากได้ RTO RPO เท่าไหร่อันนี้เราก็ใส่ไปมันการกำหนดตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับมันจะทำให้เกิดมันจะทำให้เกิดการกำหนดรอบในการ replicate ว่าจะ replicate บ่อยแค่ไหนในแต่ละวันนะครับทีนี้พอมัน replicate เสร็จนะครับมันจะเป็น healthy นะครับซึ่งให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันเป็นเฮลตี้พอเรปลิเคทขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดิสที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นเมเนจดิสอยู่แล้วอย่างที่อธิบายไปว่าเราสามารถที่จะ
เรปลิเคทขึ้นไปเป็นมินิลิตรได้เลยนะครับอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้แถวๆนี้มันจะมีให้เราติ๊กว่าเราจะต้องใช้ต้องการใช้ดิสที่เป็นเมนิลิตรเนี่ยครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วมันเป็นเมนิลิตรตั้งแต่ต้นนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในหน้านี้ก็คือตรงนี้ครับเราจะมีเมนูในการที่เราสามารถที่จะเลือก test failover ได้หลายครั้งที่เราจะทำ DR site เราไม่มั่นใจครับว่ากระบวนการในการ failover แล้วมันจะใช้ได้จริงไหมครับเราสามารถเลือก test failover ได้ยกเบอร์ครับยกเบอร์ไปที่ที่บีเน็ตนี้โอเคนะครับเมื่อเราเทสต์ฟิลโอเวอร์ปุ๊บสิ่งที่จะเกิดคืออาชัวจะทำการเอาข้อมูลที่เรปลิเคทนั้นนะครับขึ้นไปสร้างเป็น VMไปสร้างเป็น VM ให้เรานะครับนี่มีเดียแกรมด้วยนะครับนะครับเรามีเมนเทจ3ก้อนนะครับเมื่อกี้นะครับไปดูซินะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเกิดตัวVM ขึ้นมาที่นี่นะครับสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ลิสต์พวกนี้ครับเพิ่งเกิดเนี่ยเป็นลิสต์ที่เกิดจากการทำเทสต์ migration เมื่อกี้นี้เทสต์ตัว failover เมื่อกี้นี้นี่ครับได้ลิสต์มาแล้วนะครับรอนะครับนี่ BM มาแล้วยังไม่เสร็จนะครับสังเกตว่า VM ที่มาไม่มี IP ขานอกนะครับเดี๋ยวรอมันสร้างให้เสร็จก่อนนะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วระหว่างนี้นะครับระหว่างรอผมขอพูดถึง Azure อัปเดตอีก1เซอร์วิสครับมันเป็นเซอร์วิสที่ชื่อว่า Lab Service เคยใช้ไหมก็คือDev Test Lab อันเดิมป่ะครับอ๋อมันมี2อันครับไม่ใช่2อันนะครับ Lab Service ก็ Lab Service แล้วก็ Dev Test Lab จะเป็นอีกอันนึง Lab Service จะเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าเบิร์ดมีระบบแอปพลิเคชันที่อยากให้นักเรียนหรืออยากให้ผู้เรียนมาลองเล่นครับใช่ไหมเบิร์ดก็สามารถจะมาใช้คือ lab service เนี่ยจะเป็นลักษณะของ managed lab คือผู้เรียนมีหน้าที่มานั่งเล่นเฉพาะ VM ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเท่านั้นคล้าย VDI ป่ะฮะใช่คล้ายๆยังไงพอดีเห็นเมื่อรู้สึกจะพิจารณามันจะมีเหมือน Windows Desktop VDIแต่เขาจะว่าน่าจะยังไม่รันไม่ยังไม่ PA ออกมาใช่ใช่ประมาณนั้นแต่อันนี้คือมันจะเป็นสำหรับคล้ายๆ VDI แต่ VDI ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะว่ามันเป็นยังคือทำเป็นแอปแล้วก็โคลนออกมาแล้วให้มาลองเล่นนะครับเป็น DMผู้เรียนหรือผู้ทำแล็บเนี่ยก็คือมีหน้าที่ทำแล็บตามเฉพาะที่
จ้าหน้าที่หรือเจ้าของแล็บเนี่ย create รอไว้ให้ใช้ได้แค่นั้นแต่เทสแล็บเนี่ยผู้เรียนหรือผู้ใช้แล็บเนี่ยสามารถเข้ามา create PM ได้ตาม policy ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เป็นคนละกันใช่คือ lab service จะเป็น manage lab คอนโทรล lab ได้มากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ lab service เนี่ยอาจารย์เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะว่านักเรียนทำ lab ถึงไหนแล้วในแต่ละคนเนี่ยจะมี lab เป็นของตัวเองแล้วอาจารย์สามารถไปดูได้ว่าอ๋อไอ้นี่ทำได้ถึงหน้าจอไหนสามารถรีโมทไปช่วยนักเรียนได้มันจะเป็นแบบนั้นนะครับข้อดีของ lab service นะครับก็คือเดี๋ยวนี้ support GPU แล้วนะไม่รู้เราจะได้ใช้กันไหมนะครับสามารถใช้พวกการ์ดจอที่มีกราฟิกได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ save image นะครับก็คือว่าถ้าในกรณีนี้เรามี lab หลายๆ lab แล้วมันใช้environment คล้ายๆกันนะครับก็สามารถที่จะ save image ไปไว้แล้วก็เอามา deploy ใหม่กลับมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพามาเล่นนะครับเสร็จยังสตาร์ทแล้วเสร็จแล้วนะครับ VM test ผมนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นี่คือ VM ที่เทสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่มี public IP เราจะเข้าไม่ได้ก็ต้องมาเปิด public IP ให้มันหน่อยนึงก่อนนะครับprep ก็ใช้ระยะประมาณ1นะครับอันนี้ระหว่างรอนะครับก็คือว่าตัว ASR เนี่ยมันสามารถทำ policy ได้นะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามี VM อยู่4เครื่องเรามี AD เรามี SQL เรามี web appถามว่าเวลาในการออน DR เนี่ยต้องออนตัวไหนก่อนเราสามารถออนตัวสั่งให้ ASR มันแอคทีฟตัว AD ก่อนได้ AD แล้ว database แล้วเว็บเป็นซีเควนซ์อย่างนี้ได้เลยนะเป็น sequential ได้ให้มันออโต้ออนเลยใช่เป็นซีเควนซ์ได้เลยนะครับอยู่ที่การทำตัวคอนฟิกลำดับเขาเรียกว่า recovery plan นะครับแต่อันนี้ของเราเนี่ย VM เดียวนะครับครับนะครับเพราะสิ่งที่เราจะได้ก็คือหน้าตาเหมือนเป๊ะเนี่ยมันมีไอ้นี่มาด้วยนะเนี่ย event shutdown trigger เนี่ยเพราะว่ามัน copy replicate มาตอนที่ VM มันออนไงครับเซิร์ฟเวอร์มันออนเพราะฉะนั้นตัวแล้วเวลาเราเทสเนี่ยก็เหมือนกับว่าVM มันไม่ได้ปิดนะครับนี่เห็นไหมไฟล์เรามาเลยแล้วนะครับแล้วก็ applicationคืออะไรที่เราทำค้างไว้อ่ะมาหมดเลยนะ
ม้แต่กระทั่งเซสชั่น IE ที่เราไม่ปิดมันก็มาเปิดไฟก็มาใช่คือเราทำอะไรค้างไว้ในเครื่องเนี้ยเหมือนมันก๊อปปี้ทั้งดุ้นมาเลยก็อันนี้เผื่อนะครับเผื่อเป็นท่านไหนที่กำลังมองเรื่องของ DR solution อยู่นะครับนะครับนอกจากนี้ตัว ASR เนี่ยยังใช้เป็นวิดเน็ตได้ด้วยนะอย่างเช่นเรามี DR site อยู่2ที่เรามี production site เรามี DR site อยู่แล้วนะครับตัว ASR สามารถเป็นไซต์ที่3เป็นสักขีพยานให้ได้ว่าไซต์2ไซต์เนี่ยคุณเรพลิเคตตรงกันหรือเปล่าอย่างนี้จะได้นะครับมันใช้ได้นะครับนะครับประมาณนี้ครับทีนี้พอเราเทสเสร็จนะครับเคสเสร็จเราก็ต้องไปเคลียร์นะครับคือหลายๆที่ครับทำ DR แล้วมีปัญหาจะเอาเครื่องที่ไหนเทสหนอนี่ไงไม่ต้องมีแล้วเนี่ยใช้อาชัวมาเลยจบนะครับกันเนี่ยใช่ไม่ต้องไปหาเครื่องเทสด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เสร็จแล้วเราก็ต้องมาเคลียร์เพื่อลบเพราะไม่งั้นเราต้องเสียค่าคอมพิวของไอตัวเทสบีเอ็มนี่เสียตังค์นะเสียคอมพิวนะนะครับหลักมานะครับหลักมานี้น่าสนใจน่าสนใจในมันก็จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเสียเวลาเตรียมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือผมเคยทำ DR site ให้ลูกค้าบางที่ไม่มีแม้ว่าแล้วเวลาจะเทส DR เอาเครื่องไหนอ่ะเอาเครื่องไหนไปยืมเครื่องโปรเจกต์อื่นมาเทสแล้วถ้าเกิดมันล่มจริงๆทำไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตั้งบนนี้เลยตั้งบนนี้เลยใช่นะครับโอเคนะครับในส่วนของผมในส่วนของอาชัวก็น่าจะจบแค่นี้ครับเดี๋ยวดูคำถามทางบ้านหน่อยมีไหมไม่มีคำถามเลยครับนิ่งเลยโอ้โหอธิบายดีมากผู้ฟังเข้าใจหมดทุกอย่างเลยเหรอ ครับงั้นคิดว่าน่าจะเวลา1ชั่วโมงพอดีเลย4ทุ่ม3 6 5เนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อครั้งหน้าดีกว่านะครับแล้วเผื่อขายของหน่อยไหมว่าครั้งหน้าเราจะขายอะไรครั้งหน้าประมาณวันที่20เนาะวันที่20เดือนนี้เราจะมี6กับ20นะครับก็คือ20เนี่ยจะเป็นวันที่เราจะก่อนที่จะมีงานตัว Azure Bootcamp 2019นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Office 365นะครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับก็มีเควสคือเราคงมาคุยเรื่องของ product update พอดีตอนนี้ product update ช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางตัวที่ Microsoft บอกมาแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เปิดให้ใช้ยกตัวอย่างเช่นที่น่าสนใจคือมันสามารถทำ live event นะครับเหมือนเราใช้ Facebook Live ใช่ไหมฮะแต่อันนี้พอ live event 1ครั้งเนี่ยมันสามารถเปิดหน้าจอได้ทั้ง Yammer Stream Team หน้าเดียวกันเลย3หน้าเลยไลฟ์ทางไหนก็ได้แล้วก็อีกอย่างแรมเลยที่น่าสนใจคืออย่างเวลาเราถ้า Microsoft Teams นะครับอย่างเวลาเราสร้าง Microsoft Teams มาเราจะมี channel เนาะแต่ละ channel โดยปกติเองเนี่ยแต่ละพอเราสร้าง Teams ปุ๊บเรามี member 10คนเนี่ยในแต่ละ channel ก็คือ10คนนี้ก็เข้าได้ทุก channel เลยใช่มั้ยครับแต่เนี้ยมันมีในแผ่นน่ะตัวที่มันบอกว่ามันจะออกภายในเนี่ยคิวเนี้ยนะครับคือมันสามารถแยกได้ว่าแต่ละ channel ให้ใครเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างโยรอมีคนรีเควสไปเยอะมากพี่เจนี่ผมก็รออยู่นะครับถ้าอย่างนั้นก็เราก็ไม่ต้องไปนั่ง
สร้างในทีมสำหรับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเลยสิใช่ใช่ใช่ตัวทีมเรามาแบ่งชั้นแนลใช่ตัวทีมนี่ถือว่ามันน่าสนใจเยอะเลยเพิ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยก็คือตอนนี้หนักๆก็คงจะเป็นในส่วนของตัวทีมนะครับแล้วก็ตัวเอาลุกนะครับแล้วก็ในส่วนของการโชว์เคสเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะพยายามให้ทำเป็นซีรีส์ที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องของ Security and Compliance นะครับผมมาพูดเรื่องของตัว365 Security ที่เป็น Landscape ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะส่วนพาร์ท user เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงมาอธิบายเรื่อยๆแต่ครั้งนี้เราคงเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยจะได้แบบเอ้ยพอเผื่อใครแบบเมื่อจากเราบันทึกวิดีโอเนาะมาดูย้อนหลังเนี่ยจะได้ดูย้อนหลังเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เหมือนวันที่เราคุยเรื่องอาชัวที่เป็นเรื่องของ ASR นะครับผมได้จะไปประมาณครับผมแล้วเดี๋ยวของผมก็หลังจากพี่เบิร์ดมาวันที่20แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเอาเรื่องเมื่อกี้ Azure Lab Service ครับอีกอย่างนึงที่เมื่อคราวที่แล้วมีคนถามมาก็คือถามว่าจะจอย VM เข้าไปกับ Azure AD ยังไงครับเดี๋ยวขอไปทำแลบก่อนแล้วเดี๋ยวมาเดโมให้ดูนะครับมีแน่ไอ้2อันนี้นะครับขอทำแลบก่อนสำหรับถ้าใครอยากแลบหรือว่ารีเควสนะครับสามารถรีเควสมาได้ที่อินบ็อกซ์ของตัว Facebook MVP Review นะครับหรือ LINE บอกที่ mvp.com ได้นะครับเรามี LINE แอดนะครับแต่เราไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์นะครับมีผมเป็นแอดมินถ้าเห็นว่าคอนเทนต์นี้ดีนะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้แล้วก็อินไวต์เพื่อนร่วมงานมาเป็นแฟนเพจด้วยกันนะครับตัวนี้ก็หรือท่านไหนฟังแล้วอยากแชร์ด้วยครับอยากสอนบ้างอะไรเงี้ยครับติดต่อได้นะครับเราอยากได้คอนทริบิวเตอร์ใหม่ๆบ้างเหมือนกันนะใหม่ๆบ้างนะครับเรื่องใหม่ๆอาจจะไม่ได้เป็น365หรืออาชัวก็ได้นะครับใช่ก็มาคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับครับเนี่ยเราก็จะคุยแบบไม่ปรากฏหน้าตาโอเคเนาะครับถ้ายังไงขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคืนนี้นะครับโอเคสี่ทุ่มกว่าแล้วกำลังจะได้เข้านอนพอดีเลยใช่หลับสบาย ASR ครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ